ท่านธรรมอาจารย์เจ้งเหยียนอาศัยแนวคิดพลังของ500คนเท่ากับพระโพธิสัตว์กวนอิมพันเนตรพันกร1องค์นำไปสู่การก่อตั้งสมาคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้พุทธฉือจี้ในช่วงแรกนั้นอาศัยเพียงรายได้จากการเย็บรองเท้าเด็กของภิกษุณีและสานุศิษย์ผู้ติดตามรวมถึงการเก็บออมเงินค่ากับข้าววันละ50สตางค์ของแม่บ้าน30คนลงในกระปุกไม้ไผ่เมื่อไปตลาดก็แบ่งปันแนวคิดช่วยคนได้ด้วยเงิน50สตางค์พร้อมอาศัยโอกาสในการบอกบุญขอรับบริจาคเริ่มต้นงานการกุศลช่วยเหลือผู้ยากไร้ในปี2492จากสงครามกลางเมืองในประเทศจีนกองกำลังทหารสัญชาติยุนนานได้เดินทางอพยพผ่านพม่าเรื่อยมาจนถึงภาคเหนือของไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมาลูกหลานของพวกเขาได้ตั้งถิ่นฐานอยู่บนยอดเขาสูงฐานะครอบครัวยากลำบากจนได้รับสมญานามว่าเด็กกำพร้าแห่งเอเชียวันที่29มกราคม2537คุณเจียงเซี่ยวเหยียนประธานสภากิจการพ้นทะเลแห่งไต้หวันเดินทางเข้าพบท่านธรรมอาจารย์เจิ้งเหยียนเพื่อรายงานถึงความยากลำบากของพี่น้องผู้อพยพวันที่18เมษายน2537คณะสำรวจจากฉีจี้ไต้หวันเดินทางมาเยือนภาคเหนือของไทยเป็นครั้งแรกได้เยี่ยมหมู่บ้านทั้งในเชียงใหม่และเชียงรายสำรวจความยากลำบากในการดำเนินชีวิตและการศึกษาของครอบครัวผู้ลี้ภัยในที่สุดฉือจี้จึงเริ่มโครงการสงเคราะห์ภาคเหนือของไทยต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2538เป็นต้นมาโดยเน้นให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายทั้งชี้แนะการทำเกษตรกรรมมอบสิ่งของช่วยเหลือสร้างบ้านพักอาศัยเราเป็นผู้รับมาโดยตลอดแล้วทุกวันนี้เราได้พัฒนาชีวิตไปแล้วโลกภายนอกมีอะไรในหมู่บ้านเราก็ได้เห็นอย่างนั้นสิ่งที่เรามีเนี่ยเราเพียงพอแล้วเอาไปแบ่งปันให้ผู้อื่นที่เขายังด้อยกว่าเรา如果是没有慈济的话今天我们会活是不是这样子คุณเฉินลี่หนวนเมล็ดพันธุ์ฉือจี้เมล็ดแรกของไทยร่วมกับนักธุรกิจในพื้นที่น้อมนำคำสอนของท่านธรรมอาจารย์ร่วมกันทำงานช่วยคนจนสอนคนรวยผลักดันภารกิจฉือจี้จนก่อตั้งจุดติดต่อฉือจี้ขึ้นในกรุงเทพมหานครในเดือนมิถุนายน2538就是说我们在人家的国土头顶别人的天脚踏别人的地要取之当地用之当地จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลากว่า2ทศวรรษที่ชาวฉือจี้บรรจงสร้างผืนนาแห่งนี้ด้วยรักและศรัทธามิถุนายน2538ก่อตั้งจุดประสานงานฉือจี้ในประเทศไทย15ตุลาคม2538ครั้งแรกที่ฉือจี้ประเทศไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีมกราคม2540ให้การดูแลครอบครัวบุญคุณฉือจี้ระยะยาวเป็นครั้งแรกคุณยายหลี่ชิวเซียง5มีนาคม2541ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่แทนเหล็กเส้นสายแรกณหมู่บ้านห้วย6 24พฤศจิกายน2544ครั้งแรกที่มอบสิ่งของช่วยภัยหนาวณจังหวัดเลย27เมษายน2545โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ดำเนินการเรียนการสอนโดยฉือจี้นอกเกาะไต้หวันเริ่มดำเนินการก่อสร้าง16กันยายน2549ครั้งแรกที่ออกหน่วยรักษาตาแบบบูรณาการในกรุงเทพมหานครไต้หวันฉือจี้人议会正式成立27มิถุนายน2550สมาคมแพทย์อาสาฉือจี้ในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ31พฤษภาคม2551ครั้งแรกที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉือจี้เปิดทำการ11กรกฎาคม2553ครั้งแรกที่ร้านหนังสือจิ้งซือในไทยเปิดทำการ
20 ตุลาคม 2553ครั้งแรกที่เข้าหอใบตองช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพฤศจิกายน 2554 ครั้งแรกที่เริ่มโครงการเงินช่วยภัยด้วยการทำงานณหมู่บ้านหันษา 13 สิงหาคม 2555 ครั้งแรกที่สมาคมแพทย์อาสาชีจี้ดำเนินโครงการปลูกข้าวมอบรักอิ่มบุญ 14 มีนาคม 2556มาตามนัดหมายปลูกอาหารเลี้ยงผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำผู้ชูเตอร์เชิญตี้จ้วอีเซิงเตออีอี 1 มีนาคม 2556นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่รุ่นแรกสำเร็จการศึกษา等到我毕业回到泰国我一定要当很棒的护士不让施工上人失望 3 พฤศจิกายน 2557เริ่มก่อสร้างสถานธรรมจิ้งซือในประเทศไทยมกราคม 2558ครั้งแรกที่ฉือจี้ประเทศไทยก้าวสู่เวทีสากลฟรีคลินิกช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในปี2558สถานธรรมจิ้งซือระยะแรกได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นสถานธรรมอันงามสง่าอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเพื่อเชิญชวนผู้คนมาร่วมทำความดีมีหน้าที่สดับฟังเสียงแห่งทุกข์สงเคราะห์บำรุงสุขเพื่อชะล้างจิตใจมนุษย์ให้สะอาดบริสุทธิ์